สวัสดีครับวันนี้น้าเล็กพาเดินชมสวนธรรมชาติกันนะฮะในป่าทีนี้เราจะมาดูว่าผักที่เราหาได้ตามป่าเนี่ยมีอะไรบ้างเดี๋ยวพามาดูกันนะว่าถ้าเราเดินเข้าป่าหน้านี้เราจะได้ผักอะไรนี่ครับเดินถ้าเราเดินเข้าป่าหน้าป่าเต็งรังแถวภาคอีสานเนี่ยเราก็จะเห็นต้นไม้ที่มันมีแต่กิ่งอ่ะไม่มีใบอ่ะนะหรือมีบ้างก็นิดหน่อยอันนี้คือต้นมะกอกป่านะก็เป็นผักที่คนนิยมเอามาทำเป็นผักกินกับลาบกินกับส้มตำนะนี่เรามาดูยอดสวยๆของมะกอกป่าเห็นไหมฮะโอ้นี่ยอดอวบๆเนี่ยกำลังแตกกันเพียบเลยนะพอถ้าถึงเวลามันออกเนี่ยมันจะเขียวไปหมดเลยฮะเนี่ยดูยอดนี้สุดยอดเลยใหญ่ฮะยอดนี่ใหญ่มากเลยอวบเนี่ยก็เป็นไม้ที่ให้คุณค่าทางอาหารสูงเป็นพวกวิตามินซีวิตามินเอนะทำให้บำรุงสายตานะบำรุงร่างกายเรื่องของสารต่อต้านอนุมูลอิสระเนี่ยนะเยอะพวกผักป่าเนี่ยเพราะนั้นมีโอกาสก็ลองหาทานกันนะฮะอันนี้ยังไม่เยอะนะผมผ่านมาพอดีเห็นก็เลยเก็บมาฝากกันนะจะเห็นว่าเนี่ยยอดเพียบเลยนะกำลังแตกกันเพียบนะอีกไม่นานฮะอีกนิดเกิน 2-3 วันเนี่ยรับรองฮะพืชพวกนี้สามารถที่จะทำเป็นพืชเศรษฐกิจได้นะปลูกไว้ตามริมรั้วริมสวนเนี่ยเราไม่ต้องปล่อยให้สูงนะมันจะสอยยากเราก็สามารถตัดแต่งให้เป็นต้นเตี้ยๆนะเป็นอยู่ตามริมสวนได้แล้วก็จะออกยอดออกดอกให้กินอย่างนี้ตลอดปีนะฮะก็คือยิ่งตัดก็ยิ่งแตกแต่ถ้าเกิดว่าเราอยากจะปล่อยให้มีลูกนะเราก็ต้องปล่อยให้ต้นสูงนะต้นสูงใหญ่อย่างเงี้ยนะเดี๋ยวไปดูอีกต้นต้นขนาดนี้ก็ปลูกไว้ประมาณ 5-6 ปีนี่ข้างบนก็มีดอกครับนะฮะถ้าเป็นต้นใหญ่อย่างนี้อายุ10ปีนี่ก็โอ้โหต้นใหญ่อย่างนี้เลยนะฮะยอดกำลังเริ่มแตกเพียบเลยฮะก็ออกดอกเหมือนกันแต่หรือไม่รู้ว่าเขาติดเยอะไหมก็ติดลูกเยอะอยู่ฮะนะเนี่ยเป็นตุ่มๆเล็กๆเนี่ยตุ่มๆเนี่ยนั่นคือลูกของเขาเพิ่งเห็นปีนี้ปีแรกที่ติดเยอะปีที่แล้วมีบ้างนิดหน่อยนะเนี่ยฮะตุ่มๆตรงปลายเนี่ยเยอะแยะเลยเดี๋ยวต่อไปผมจะมาเก็บตรงนี้แหละส่วนโซนไหนที่มันไม่มีดอกมันก็ออกเป็นใบนะฮะมันก็สามารถที่จะเด็ดใบไปทำเป็นผักได้ผักป่านี่ก็ถือว่าราคาแพงกันฮะเนี่ยพวกยอดมะกอกเนี่ยอร่อยหาทานได้ยากอ่ะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็เก็บมาฝากกันเพียงเท่านี้ครับผมครับขอบคุณครับที่ติดตามรับชมช่องกิตติ์ในสารพีชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กันนะผมสวัสดีครับ